บันทึกลึกลับปรากฏการณ์ลึกลับวันนี้เกิดขึ้นที่บ้านหมอธรรมประจำหมู่บ้านดงเว้นตำบลโพนสว่างจังหวัดหนองคายชาวบ้านเขาจะเชื่อกันในเวลามีเรื่องผิดปกติในหมู่บ้านนี่เขาจะมาหาคุณตามาผูกแขนมาให้แกทำน้ำมนต์ทำอะไรให้เวลาผูกแขนไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเวลานอนเวลาอะไรก็จะฝันดีนี่เป็นมันเป็นความเชื่อของเขามีชาวบ้านที่โดนผีเข้าหรืออะไรเนี่ยเขามาแฝงอยู่ร่างกายถ้าเป็นผีก็ไล่ออกให้หนีหญิงผู้นี้ญาติพี่น้องเชื่อว่าเธอถูกผีเข้าและที่พึ่งของชาวบ้านในด้านความเชื่อก็คือการพามาหาหมอธรรมเพื่อจัดการไล่ผีออกจากร่างของเธอบอกซื้อนวด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 จ้าโอ้ยผีกงง่ายแค่ผู้ผีกงบอกว่าพ่อปู่บ่นะว่าตัวจะได้ยังน้ำมันโคตรกูเลยเออสังฆทานบอกมันแล้วมันวันจะไปเฮ็ดให้อยู่โอ้มันสิไปเฮ็ดให้อยู่จะไปเฮ็ดกับท่านรู้ว่าสายสินถูกนำมาผูกข้อมือและที่สำคัญแหที่ใช้จับปลาก็ได้ถูกนำมาคลุมร่างเธอตามความเชื่อของโบราณเนี่ยแหเนี่ยคือสิ่งที่ปอบมันกลัวคือส่วนมากเวลาปอบเข้าเนี่ยเขาจะใช้ได้สายสินไปมาเอาที่นี่ก่อนบางทีนะเขาจะมาเอาจะเอาคนน่ะคนที่โดนปอบเข้าจะไม่เอามาจะมาให้คุณตาเนี่ยทำได้สายสินให้ก่อนแล้วไปผูกแขนนะแล้วก็เอาแหนะคลุมมาอีกทีนึงเวลาจับมานี่เขาจะคุมมาแบบนี้ครับคุมคนที่ป่วยมากคนที่ป่วยสบายผีย่านเป็นยังแมนผีย่านล่ะตามความเชื่อท้องถิ่นที่นี่แหตาถี่ที่ใช้จับปลาทำให้ผีร้ายผีตายโหงหรือผีปอบที่สิงร่างหวาดกลัวเมื่อแหถูกคลุมตัวเธอเท่ากับว่าวิญญาณผีร้ายได้ถูกควบคุมไว้แล้วการเค้นหาคำตอบจากผีในร่างคนจึงเริ่มขึ้นยากค่ะไม่ได้แต่ก็ไม่รู้สิโอ้โหน่าจะปากยากเลยเอาคุณโง่จริงๆโง่มันทำอะไรจะมันเสียดไหมบ้านไหนบอกพ่อบ้านไหนจะได้ไปบอกใครเออจะได้ไปบอกบ้านให้เว้ยนี่มันตายอยู่นี่เรียกกดกูผูกมึงหนีบ่ได้นี่จะตายคุณเฮ็ดสินหาตัวบ้านมึงไว้นี่มารับไปบุกมาทับโอ้ลูกเต้าอยู่บ้านไหนนะมึงนะอยู่บ้านไหนโอ้ทีนี้มันก็คืนก็คงอยู่มันเบาเห็นบ่นะอยากมันก็เกณฑ์ของมันคงมันอยากที่ไหนนี่นะที่ไหนดูที่นั่นนี่ล่ะที่บ้านนั่นเธอคงทำในว่ากันว่าผีที่สิงร่างหญิงคนนี้มีวี่แววว่าจะดื้อไม่ยอมออกจากร่างข่า
จึงถูกนำมาร่ายคาถาและฟาดลงไปตามร่างกายของหญิงคนนี้เวลาไล่ปอบเนี่ยต้องใช้ลำคาอย่างเดียวลำคาตีจนแตกเลยตามคลิปนะครับตามที่ผมเคยได้ถ่ายไว้นะลำขาก็ขาที่เรากินนี่แหละลำขาที่เรากินกินต้มไก่ใส่ต้มไก่ต้มอะไรนี่แหละก็ยืนปลุกเสกตรงนั้นเลยปลุกเสกใส่ลำขาแล้วก็ตีเลยพูดแล้วมันพูดไม่ฟังถ้าพูดดีๆเขาจะไม่มีการตีเลยแต่ส่วนมากผีพวกนี้มันจะเป็นพวกที่ไม่ยอมเท่าไหร่จะต้องมีการขับไล่มีการตีมันบ่เก็บคนน่ะพอเฮาตีผีถ้ำน่ะเขาตีบ่ได้ตีคนเขาตีผีอาการ32ของคนบ่ให้เก็บในที่สุดวิญญาณผีร้ายในร่างคนก็ดูเหมือนจะเริ่มจำนนต่ออิทธิฤทธิ์ของข่าที่ถูกกำกับด้วยคาถาและน้ำมนต์จนยอมบอกว่าเป็นใครและมาเข้าสิงร่างหญิงผู้นี้อย่างไรไม่ได้มันซื้อมันมีมองไปมันขี่รถพาจะได้มาทำไมคนคือคนพวกก็ยังบิดไถ่ลบเทพก็ได้เดี๋ยวก็ได้กินเงินมันจะซื้อกินเงินเดือนหน้าเราก็อย่าเงื้อผู้ใดขี่รถไปมันเดี๋ยวมันเที่ยวอยู่มันเที่ยวเห็นงานเออมันไปเที่ยวไปเที่ยวมันก็มากไปผู้เดียวนั่งก็เล่นมากไปน้ำมันนั่งก็ตายยุ่งเสียงไม่แดงนั่งก็ไปเที่ยวหันลานั่งก็ไปตายบอกชื่อแต่ก็ยังไปกูตีบอกชื่อไปยังไงกูที่ไปอยู่แต่ว่าไอ้กูฟังชื่อมึงมาจะใส่แค่มาเที่ยวนั่งไปเห็นมันนั่งก็เล่นมากเราจะไหนแต่ก็อยู่ไกลๆคนยุพดผมสมพ่อเขาว่าบ้านพ่อเขาบอกอยู่แงงพ่อโอ้ยคุณพ่อไม่ยอดแค่เดียวต้องก็ไว้ตัวหน้าตัวหลังผมจะหาตัวเนอะจะตัวแงแต่ว่าไปแต่โดดไปยังจังว่าบอกซื้อเพื่อจะให้ตีอีกบ่ไปเลยอยู่บ่ไปไปอยู่บ่ไปไปบ่ไปก็ร้องมึงก็แล้วก็พูดน้ำมันไม่ดีพูดนึงดูดิมันบนรถอย่างแรกรู้ว่ามันรอแรกคนเดียวนี่หรือสี่แยกหนองสองห้องจังหวัดหนองคายแห่งนี้เชื่อว่า
เป็นที่จบชีวิตลงของนุชสาววัยรุ่นอายุ18ปีจนกลายเป็นผีตายโหงเป็นหนึ่งในวิญญาณมากมายที่มาตายอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุณสี่แยกอาถรรพ์แห่งเล่าอาถรรพ์สี่แยกถ้าบอกเมื่อก่อนมันไม่ใช่สี่แยกแต่มันจะเป็นทางมันจะเป็นข้างนี้ก็สามแยกข้างนี้ก็สามแยกแต่ถนนมิตรภาพเนี่ยถนนหลวงหมายเลข12เนี่ยมันจะตรงไปหมดเลยแต่ข้างนี้จะเป็นสามแยกสามแยกเฉยแต่พอมาสองสามปีเนี่ยมาตัดเป็นสี่แยกใช่ไหมอุบัติเหตุก็เกิดบ่อยนะเด็กวัยรุ่นมั้งขับรถชนท้ายรถสิบล้อนะหน้าเละเลยตาเนี่ยกระเด็นออกมาตามสี่แยกก็ดีตามสามแยกหรือทางสามแพ่งก็ดีพวกนี้ก็เรียกว่าคนที่ตายในขณะก็เรียกทันด่วนนะก็เรียกพวกผีตายหงเนี่ยพวกผีตายหงเนี่ยก็คืออายุไขเขายังไม่ถึงคือเขาตายตรงนั้นจิตของเขาก็อยู่ตรงนั้นปัญญาเขาก็อยู่ตรงนั้นนะเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าเขาจะได้ หมดกรรมจากตรงนั้นว่ากันว่านุชสาววัย18ปีถูกรถชนจนตายคาที่ณสี่แยกแห่งนี้จนกลายเป็นผีตายโหงวิญญาณของเธอจึงวนเวียนอยู่ที่สี่แยกจนกระทั่งหญิงผู้นี้ขับขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเธอจึงเข้ามาแฝงร่างบ้านได้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 มองตามๆมองเก่ามึงบอกมึงมันจะที่ขึ้นมามึงจะไปขึ้นที่เก่าเลยปะไปต้องหายไปยามันจะบุกมาทำไมบ้างพ่อเนอะผมยับกันแบบนี้มันจะมาใกล้เสียบด้วยไปโลดอย่าเข้าใกล้แถวนี้เด้อแถวนี้นึกว่าได้ยินซื้อหัวได้ยินนึกจะมาใกล้อยู่รู้สึกปากบ้านอีกพ่อแน่เด้อใกล้บ้านเหยียบหัวเบียกของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเสร็จแล้วจับก่อนมาที่หัวอีกคนเด้อสามบาทมีเข้าแล้วโอ้มีสามคนสามบาทด้วยนะไปลงไปนั่งสามบาทอาบน้ำไปมีรถคนอีกไหมเมื่อนุชยอมจำนนหมอธรรมจึงตัดสินใจให้นำแห่ออกมาจากร่างของผู้หญิงเคราะห์ร้ายรายนี้ก่อนที่จะพาไปอาบน้ำมนต์เพื่อให้วิญญาณร้ายสาบานตนว่าจะไม่มาเข้าสิงร่างของหญิงคนนี้อีกต่อไปไปถามผู้หญิงมาแถวนี้เอากินบาดเอาขึ้นหน้าให้ตายข้าน้ำสาบานนี่ด้วยเอากิน
น้ำมนต์เฮานี่แล้วเฮ็ดโอ้ยก็เฮาเฮ็ดเองอันผู้อื่นสิมาเฮ็ดให้ได้บ่มันจะดีคือของเฮาซั่นบ่ก็รักษาผีแล้วรดน้ํามันก็เซาซั่นตัวห่วยมันก็ซักล้นแล้วถึงน้ำมนต์หักออกซั่นตัวก็หนีซั่นตัวไปยากว่าไปบ่ฮู้บ่ดีนี่บ่ฮู้ล่ะมาดูเด้อบ่ไปเร็วๆเดี๋ยวอยู่บ่ว่าจัดว่าไปไปไปเลยไปเร็วๆเดี๋ยวมันพบเป็นที่ตายมันเป็นใครเด้อนี่เสียงเก่าจิตติการผู้บาดจากที่ไข่แก้ผู้บอกไข่แก้ผู้ที่เรียนตะบอกในปอน้ำผู้เยอะที่เรียนตะบอกในปอน้ำผู้คอยดีน้ำพอคอยดีน้ำผู้ในตมผู้มันปัดยิ้มก้อนแห้งจมผู้แข็งฝันปอกยิ้มหัดคอยดีตลอดคอยปอดผลิตจิตติการผู้ดีชื่อว่าผู้จับแก้วแปดดวงดวงนึงกูจะใส่ไปพันหัวผีอยู่ทำน้ำมูดวงนึงกูจะใส่ไปพันหัวผีอยู่มูน้ำเหลือกดวงนึงกูจะใส่ไปพันหัวผีสร้างเผือกส่งเข้าไปดวงไปป้าดวงนึงกูจะใส่ไปพันหัวผีป้าตาตุ้งเกี่ยวตุ้งตาดวงนึงกูจะใส่ไปพันหัวผีนาน้อยแล้วว่าสนู่ยาดำแล้ววานซ่าค่อยปุกจักแก้วไปพาไปพาแก้วให้เศร้าขึ้นมาไม่รู้เรื่องเลยน้ำบนน้ำต้องมีน้ำคนตกล้วนได้บาดเจ็บไปเพิ่นแล้วครับเงยเหยียดขาออกมึงรู้ว่าเป็นยังไงพูดเขาดูรักษาปงหลวงนึกว่าจะใส่แผ่นหัวพอดูพงที่ห้าแล้วที่หัวหลวงนึกว่าจะใส่แผ่นจะเพราะแหจะเพราะน้ำมนต์จะเพราะขาที่ถูกกำกับด้วยคาถาหรือเพราะสิ่งใดก็ตามในที่สุดหญิงเคราะห์ร้ายก็กลับฟื้นคืนสติโดยที่เธอไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเธอได้เลยว่ากันว่าที่บ้านหมอธรรมแห่งนี้ได้ช่วยคนที่เชื่อว่าถูกผีเข้ามามากมายนับร้อยนับพันคนจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือผีร้ายผีปอบผีตายโหงจำนวนมากมายเหล่านั้นเมื่อมันถูกไล่ออกจากร่างคนแล้วมันไปไหนมันยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านหมอธรรมหลังนี้หรือไม่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ